สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Business Line and Life มีอะไรดังคะสักครู่นะคะพี่เทสๆโหลๆโหลๆได้ยินไหมคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกว่างหุ้นนะคะเช้านี้พบกันเนาะกับนุ้ยณภพรเปลือกอารมณ์นะคะพบกันเช้านี้ก็มากับบรรยากาศตลาดหุ้นนะคะอย่างเมื่อดาวโจนส์เรียบร้อยแล้วนะคะเสียงโอเคแล้วเนาะอ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยถือว่าปิดไปลดลง 0.25% ด้วยกันนะคะขณะที่ดัชนี S&P 500เนี่ยปิดลดลงไป 0.62% ด้วยกันค่ะส่วน Nasdaq นะคะปิดลดลงไป 0.74% นั่นเองนะคะแต่ว่าเช้านี้ขึ้นมาค่ะทางด้านฝากฝั่งของตลาดเอเชียนะคะนี่ก็อีญี่ปุ่นนะคะเปิดมาวันนี้ก็ติดลบไปนะคะ 0.34% ค่ะฝากฝั่งของทางด้านตลาดหุ้นจีนเช้านี้เปิดมาบวกนะคะบวกมาเล็กน้อย 0.05% ค่ะแล้วก็ทางด้านตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะเช้านี้เปิดลดลงไป 0.53% ค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นไต้หวันนะคะเปิดเพิ่มขึ้น 0.34% นั่นเองนะคะทางฝั่งของเกาหลีใต้วันนี้ก็เปิดลดลงไปนะคะ 0.19% ค่ะตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะเปิดลดลงไป 0.24% นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นมาเลเซียเช้านี้เปิดบวกมาค่ะเล็กน้อย 0.01% ด้วยกันนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆเนี่ยก็มาจากการที่ทางด้านสำนักข่าวซินหัวนะคะก็ได้มีการรายงานทางด้านคณะกรรมการหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ของจีนนะคะว่าจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะอย่างเช่นการอนุญาตให้บริษัทเนี่ยที่ยังไม่ได้สามารถทำกำไรสามารถเข้าจดทะเบียนได้นั่นเองนะคะแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นจะต้องดำเนินการตามข้อกฎกำหนดที่เข้มงวดที่สำหรับการเปิดเผยข้อมูลนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองตลาดหุ้นไทยบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะเช้านี้จะมีมุมมองไปเป็นไปในทิศทางไหนนะคะระหว่างที่รอทางด้านพี่นักวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมุมมองจากทางด้านพี่กระจังกันก่อนละกันนะคะก็รายนี้เขาก็จะมีการให้หุ้นก็ไว้2ตัวทุกวันเลยนะคะก็ดูว่าหุ้นตัวไหนขึ้นตัวไหนลงเนาะสำหรับเช้านี้นะคะเขาให้คำนิยามของเซ็ตนะคะไว้ที่การเล่นรอบนั่นเองแล้วก็ให้แนวรับไว้ที่ 1,730 ถึง 1,725 จุดแล้วก็แนวต้าน 1,740 ถึง 1,745 จุดนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อนละกันค่ะกับทางด้านพี่ออคะอ้าวยังไม่รับสายนะคะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักครู่ละกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของมุมมองจากทางด้านบล.กรุงศรีละกันนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงในส่วนของแนวรับแนวต้านไปแล้วนะคะกลับมาพูดถึงในส่วนของมุมมองการลงทุนในระยะสั้นกันก่อนละกันเช้านี้นะคะเขาให้คำนิยามไว้ว่าให้ซื้อเก็งกำไรในกรอบ 1,725 ถึง 1,745 จุดค่ะโดยมีจุดคัทลอสนะคะถามว่าเซตเนี่ยหลุดลงไป 1,715 จุดนั่นเองค่ะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะคะก็ให้รอจังหวะเข้าซื้อสะสมรอบใหม่ค่ะให้บริเวณนะคะไว้ที่ 1,700 ถึง 1,710 จุดนะคะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้มี2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกก็คือหุ้นของซาบีน่านั่นเองนะคะซาบีน่าเนี่ยให้แนวรับไว้ที่26.50 บาทค่ะส่วนแนวต้านให้ไว้ที่28.25 บาทถึง30 บาทนะคะจุดคัทลอสค่ะให้ไว้ที่25.50 บาทนะคะและในส่วนของอีกหนึ่งตัวก็คือหุ้นของเอฟโก้ค่ะที่วันนี้ให้แนวรับไว้ที่3.70 บาทค่ะแล้วก็แนวต้าน3.80 บาทถึง3.90 บาทนะคะส่วนจุดคัทลอสให้ไว้ที่22.30 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของมุมมองตลาดหุ้นนะคะเห็นทางด้านมุมมองของทางด้านพี่ออยนะคะวันนี้เขาก็ให้หุ้นทั้งโมเมนตัมเทรดดิ้งแล้วก็สวิงเทรดไว้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปไม่รับสายไม่รับสายไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา
่านคำไอ้นี่แล้วกันนะคะคำแนะนำวันนี้ทางด้านฟินแลนเซียค่ะเขาบอกว่าเซตอินเด็กซ์วันนี้นะคะระดับรายชั่วโมงเนี่ยยังให้คำแนะนำว่ายังคงติดแนวต้านสั้นๆ นะคะอยู่ที่ 1,740 ถึง 1,745 จุดค่ะแต่ว่ารายวันเนี่ยมีรอบทะลุผ่านได้นะคะในส่วนของซีรีส์ยูค่ะเช้านี้ก็มีคำแนะนำให้ไว้เช่นเดียวกันนะคะฝั่งรองเนี่ยให้รอทำกำไรต่อเนื่องที่ 1,150 จุดนั่นเองนะคะตอนนี้ติดต่อได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะกับทางด้านพี่ออยปวริษาเลิศกิจคุณานนท์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคจากลอฟินแลนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะพี่ออยค่ะเรามาเริ่มกันที่ซิลิยูนก่อนแล้วกันค่ะพี่ค่ะก็ภาพรวมของซิลิยูนก็เปิดมาแล้วปรับตัวลดลงนะจากบริเวณปิดที่1,100ตีสัก46จุดลงมาแถวๆสัก1,100เกือบ40จุดตรงนี้นะหลุด1,140ลงไปเล็กน้อยก็มองว่าลงไปในลักษณะปิดแกปนะคะที่เปิดทิ้งไว้ในการฟื้นตัวขึ้นมาในรอบเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับภาพรวมนะคะของตัวซีรีส์เนี่ยก็คาดว่าบริเวณระดับแนวรับยังไม่น่าจะต่ำกว่า 1,132 จุดสำหรับรอบเช้านี้นะคะก็ถ้าลงมาใกล้เคียงนะหรือว่าหยุดการอ่อนตัวได้ตั้งแต่แนวไม่ต่ำกว่า 1,137 จุดเนี่ยก็น่าจะมีรอบการฟื้นตัวกลับไปที่ 1,145 แล้วก็ 1,149 จุดได้ค่ะอืมค่ะถ้าสมมุติเรามีในฝั่งรองอยู่อะคะค่ะในฝั่งรองอยู่นะคะถ้าต้นทุนต่ำยังเน้นทยอยทำกำไรออกไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะคาดว่าแนวการฟื้นตัวนะคะของภาพโดยรวมเนี่ยแม้ว่ายังจะมีอัพไซด์อยู่แต่ว่าถ้าทุนต่ำเนี่ยอย่างเช่น 1,133 เนี่ยหรือว่า 1,135 อย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำทำกำไรต่อเนื่องเลยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะทีนี้มาในส่วนของเซตกันบ้างค่ะพี่อ้อยเซตก็ดูเหมือนแล้วจะเปิดบวกจะเปิดติดลบอยู่ประมาณสัก3จุดเกือบ4จุดนะคะก็มองว่าอยู่ในโซนบริเวณระดับแนวรับพอดีซึ่งถ้าแนวรับเนี่ยยังไม่ได้หลุดไปต่ำกว่าแนว 1,715 จุดสำหรับรอบกว้างก็ยังไม่เสียทิศทางนะคะที่จะยังเป็นลักษณะของการพักตัวเพื่อที่จะปรับขึ้นต่อโดยมีแนวต้านก็คือไฮเดิมนะคะ 1,748 ถึง 1,750 จุดเนี่ยยังคงเป็นแนวเป้าหมายรอทดสอบอยู่นะคะเว้นแต่ว่าหลุด 1,715 จุดลงไปอันเนี้ยจะทำให้ทิศทางเนี่ยเสียแล้วก็กลับมาอยู่ในฝั่งลบอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะแล้วสำหรับหุ้นล่ะคะเราควรที่จะเรามีหุ้นแนะนำอะไรบ้างคะพี่ออยวันนี้คงต้องเป็นลักษณะของการ selective นะคะเพราะว่าลักษณะของการเปิดตัวของเซ็ตก็ติดลบนะคะก็มองว่าหุ้นที่เราแนะนำในโมเมนตัมเทรดดิ้งเนี่ยก็จะเป็นตัวของ EPCO กับAOT นะคะส่วนสวิงเทรดดิ้งก็จะเป็น SPCG กับ SEPE นะคะแล้วก็ใน DW ก็ให้ดูตัวแม่ก็คือตัวของ Origin นะคะก็คือตัว Oli ค่ะค่ะช่วยดูราคาให้แต่ละตัวนิดนึงค่ะตัวของ EPCO นะคะก็ปิดไป 3.74 นะคะแนวรับก็อยู่ในจุดที่ไม่ต่ำกว่าบริเวณ 3.68 นะคะแล้วก็ให้บริเวณแนวต้านเนี่ยอยู่ตรง 3.80 แล้วก็ 3.86 ค่ะอือฮึค่ะค่ะส่วน AOT นะคะก็แนวรับอย่าให้หลุดต่ำกว่า72นะคะก็มองในช่วงย่อยนะคะแนวต้านจะมีอยู่ที่บริเวณ 73.50 แล้วก็แนว 74-75 บาทค่ะค่ะค่ะแล้วก็ SPCG นะคะก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยย่อลงมาใกล้แนวรับสำคัญตรง19บาทนะคะก็คาดว่าถ้าไม่หลุดจุด stop loss ที่ 18.60 เนี่ยก็น่าจะลุ้นการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์กลับขึ้นไปค่ะค่ะค่ะส่วนเซเป้เองเนี่ยก็มองว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ถือว่าปิดตัวมีแรงซื้ เข้ามานะคะก็คาดว่าราคาจะฟื้นตัวในรูปแบบV shape สำหรับภาพในรายชั่วโมงได้นะคะก็มองเป้าหมายรอทดสอบเนี่ยถ้ามองกรอบใหญ่อยู่23.50 แต่ถ้ามองในกรอบย่อยจะอยู่ที่21.80นะ21.50นะคะซึ่งถ้าผ่านจุดนี้ได้ก็จะเป็นการเปิดอัพไซด์อีกรอบหนึ่งสำหรับตัวของเซเป้ค่ะค่ะให้พี่มาช่วยดูหุ้นราคาน้ำมันให้หน่อยสิคะว่าจะมีผลต่อตลาดบ้านเราหรือเปล่าคือราคาน้ำมันเนี่ยในรอบสั้นเนี่ยต้องรอให้ผ่านตรง58เหรียญนะคะสำหรับตัวของ WTI อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่ผ่าน58เหรียญเนี่ยจะยังไม่กลับมาเป็นเชิงบวกก็คือยังเป็นลักษณะของการทำฐานแล้วก็อยู่ในฝั่งลบอยู่นะคะซึ่ง
เราจะให้จุดยืนยันในการที่จะกลับเป็นรอบบวกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อราคาน้ำมัน WTI เนี่ยสามารถที่จะทะลุผ่านแนว$58ต่อบาร์เรลขึ้นไปค่ะค่ะค่ะก็แล้วกลุ่มพลังงานบ้านเราล่ะคะพี่วันนี้จะก็คงจะมีผลกระทบบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมของกลุ่มพลังงานในช่วงวันศุกร์เนี่ยก็ไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาโดดเด่นนะคะจะเป็นตัวอื่นมากกว่าที่มาพยุงให้ตลาดปรับตัวขึ้นไปในรอบวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวันศุกร์เนี่ยมีลักษณะของแรงขายนะคะในตัวของปตท.ออกมาด้วยนะคะรวมทั้งปตท.สผ.หลังจากก่อนหน้าปตท.สผ.เนี่ยมีการขยับตัวขึ้นไปแต่ฝั่งที่มีแรงซื้อสลับเข้ามาเนี่ยจะเป็นไทยออยล์นะคะแล้วก็ตัวของเอสโซนะคะแต่เรามองว่าในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการสลับตัวมากกว่านะคะไม่น่าจะมี impact ในลักษณะรุนแรงมากนักค่ะค่ะช่วยปิดท้ายราคาทองคำให้นิดนึงค่ะพี่ออยราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปในช่วงของวันศุกร์นะคะไปทดสอบตรงแนว $1,450 นะคะแล้วก็กลับมาไซด์เวย์นะคะตรงนี้ก็ดูตรง $1,438ไว้เป็นแนวสำคัญนะคะก็คือราคาเนี่ยยังมีกรอบบนในช่วงสั้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กรอบล่างอย่าให้หลุดต่ำกว่า1,418นะคะก็จะยังเป็นลักษณะของการประคองตัวไซด์เวย์อัพตามรอบหลักได้อยู่ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านพี่ออยบริษัทเลิศกิจคุณานนท์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคจากบลอฟินแนนเซียไซรัสนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตในส่วนของพูดถึงตัวโมเมนตัมเทรดดิ้งที่ทางด้านพี่ออยแนะนำไว้ให้สักนิดนึงละกันนะคะก็มีในส่วนของตัว EPCO แล้วก็ AOT ค่ะEPCO ก็เมื่อสักครู่นี้ทางด้านบลกรุงศรีก็แนะนำเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ EPCO วันนี้นะคะทางด้านฟินแลนเซียเนี่ยให้แนวรับนะคะไว้ที่3.68 บาทค่ะแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่3.86 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็จุดคัดลอสให้ไว้ที่3.68 บาทค่ะส่วน AOT ค่ะให้แนวรับไว้ที่72.50 บาทนะคะแนวต้าน74-75 บาทค่ะแล้วก็แนวคัดลอสนะคะอยู่ที่72 บาทนั่นเองนะคะส่วนหุ้นสวิงเทรดค่ะวันนี้มี2ตัวนะคะตัวแรกก็คือหุ้นของ SPCG ค่ะให้แนวรับนะคะไว้ที่19 บาทแนวต้าน19.60 บาทค่ะจุดคัดลอสให้ไว้ที่18.60 บาทนะคะและอีก1ตัวก็คือหุ้นของเซเป้ค่ะแนวรับอยู่ที่20.90 บาทค่ะแล้วก็จุดแนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่21.50-22 บาทค่ะแล้วก็สต็อปลอสที่20.50 บาทนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นมองที่นำมาฝากกันในช่วงกวักหุ้นเช้านี้ค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของหุ้นทิ่มตาค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ